สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษหรือว่า English นั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสำนวนค่ะว่าแต่ว่าสำนวนนั้นคืออะไรและใช้ยังไงนะคะต้องให้อาจารย์ฮันนี่มาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะสำนวนภาษาอังกฤษที่อยากจะแนะนำให้น้องๆไปใช้กันนะคะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า play by ear อีกครั้งนะคะคำว่า play by ear ซึ่งหมายถึง do something without a definite plan ค่ะหรือหมายถึงว่าการทำอะไรนะคะโดยที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าค่ะซึ่งอาจารย์จะลองเข้าประโยคให้ดูนะคะจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะนำไปใช้ให้ถูกต้องค่ะ I don't plan what to do tomorrow so let's just play it by ear อีกครั้งนะคะI don't plan what to do tomorrow, so let's just play it by ear. ความหมายนะคะหมายถึงว่าฉันไม่ได้วางแผนว่าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ค่อยไปคิดกันสดๆเลยอย่างนั้นค่ะนะคะจะเห็นว่า play by ear เนี่ยสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อต้องการจะหมายถึงว่าทำอะไรโดยที่ไม่ได้เตรียมมาไว้ล่วงหน้าค่ะข้าวหลังเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ยินสำนวนนี้คงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใช้ยังไงนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ